สุ่ดทุนนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูมอรังสิตนะครับจัดค่ายฤดูร้อนภาษาฝรั่งเศสขึ้นนะครับในปี2019ครับโดยเมื่อวานนะครับที่อาคารพิกแคนส์สตูเดนต์เซ็นเตอร์อาคาร6ดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับพร้อมด้วยคุณอับเดลอีละเอลฮุสนีเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแหจจ่งราชนาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย คุณอุยดัตเต็บ้าผู้มยการองค์การความรู้ความร่วมมือระหว่างมังคีไหลในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้บริหารของสถาบันแห่งปารีสนะครับร่วมกันเปิดงานกิจกรรมข้ารืดูร้อนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2019 ระหว่างวันที่ 23- าถึงย9กาันยายนที่มรังสิตของเรานะครับแล้วก็ที่โรงแรมพาวิลเลียนริมแควรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน72คนจาก10ประเทศนะครับสำหรับค่าฤดูร้อนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2019คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรั่งสิตร่วมกับองค์กรความร่วมมือนานาชาติระหว่างมอญชัยในกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส หรือว่า AUF จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยปีนี้หัวข้องานก็นคือนะครับการรวมพลังสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ไอซ์ส i ่อ s น็ซของเราพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามเวอร์โฟกัสกันต่อครับ